ไม่อยากออกไปข้างนอกในสวนนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไว้โอเคแล้วนะคะใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะใส่ให้เป็น6หัว7หัวได้ถ้ามันมีช่องว่างอยากออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ชอบทำสวนก็เอาปลูกไว้ตรงหน้าต่างได้ค่ะเรื่องอากาศหนาวๆก็ยิ่งดีเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกเอาไว้ประมาณ3วันค่ะนี่เริ่มเพาะเริ่มออกดอกออกยอดมาเล็ดเลยค่ะจะออกเยอะหน่อยแล้วก็บางตัวก็จะออกน้อยหน่อยหัวหอมที่พี่เพาะไว้นะคะมาดูกันค่ะว่าอายุครบ11วันค่ะมีกำลังปวบๆเอาไปปรุงอาหารได้เลยค่ะนี่เป็นไอเดียดีๆสำหรับใครที่ไม่อยากออกสวนหรือว่าเหมาะสำหรับวันที่อากาศหนาวจัดหรือร้อนเนี่ยเราไม่อยากออกข้างนอกนะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงหน้าต่างนะคะเพื่อนๆนี่อายุประมาณ 11-12 วันค่ะมันก็จะได้หัวหอมแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นไว้ริมหน้าต่างในบ้านหรือว่าถ้าไม่มีเจอแดดก็ขอให้มันมีแสงมันก็โอเคค่ะต้นหอมมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแห้งๆหน่อยเราก็รดน้ำเราไม่ต้องรดทุกวันก็ได้ค่ะวันเว้นวันก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งไว้ริมหน้าต่างนี่เป็นไอเดียดีๆสำหรับใครที่ไม่ชอบออกสวนไม่ชอบออกไปปลูกผักแล้วก็คนที่ไม่มีถุงบิสกิตแบบพี่นะคะเอาถุงแกงก็ได้ค่ะถุงแกงนี่เป็นเวลาเราทำแล้วน่ะเวลาเราจะตัดเราก็สามารถดึงลงได้แล้วค่อยตัดดึงลงแล้วเราก็เอากรรไกรตัดตรงโคนมันนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไว้มันก็จะออกยอดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เราก็ดึงขึ้นแบบนี้ให้ต้นหอมมันอยู่ทรงอะค่ะเพื่อนๆหรือว่าถุงแกงแบบนี้ค่ะเวลาเราจะตัดเราก็ดึงมันลงแล้วก็ตัดตรงโคนมันก็จะโผล่ยอดออกมาเหมือนเดิมมันก็จะออกยอดมาให้เราได้เก็บกินเหมือนเดิมค่ะหรือว่าถ้าใครจะตัดกินหัวมันด้วยก็ต้องตัดตรงข้อมันแล้วก็ดึงออกนะคะมันก็จะเป็นหัวหอมที่ต้นหอมธรรมดาที่เราเอามาปรุงอาหารนะคะถ้ามีถุงแกงแบบนี้ค่ะจะดีเพราะว่าเราก็ดึงลงแบบนี้แล้วก็ตัดแล้วก็แต่ว่าถ้ามีถุงแบบถุงบิสกิตแบบพี่ก็ได้ค่ะอันนี้ถุงบิสกิตพี่ว่ามันแข็งดีพี่ก็เลยเอามันได้รูปทรงดีพี่ก็เลยเอาถุงบิสกิตที่บ้านที่มาลองทำดูค่ะหรือว่าใครจะมีถาดพลาสติกที่มันแบบใสๆมันเราก็จะได้เห็นดินว่ามันแห้งไหมหรือว่ามันชุ่มน้ำไหมเราก็จะได้ลดน้ำถูกเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องลดทุกวันค่ะเราลดวันเว้นวันหรือ2วันลดน้ำทีนึงก็ได้อันนี้พี่ยังไม่ได้รดน้ำนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้รดน้ำอันนี้เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเอามารดน้ำแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงริมหน้าต่างเลยว่ารั่วแล้วน้ำมันจะซึมออกมานะคะ เราก็สามารถตั้งไว้ในถาดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราก็ตั้งไว้ในถาดเราก็ไปตั้งไว้ตรงมุมบ้านที่มันเป็นหน้าต่างหรือว่ามีแดดลำไรหรือว่ามีแสงจะตั้งไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาใส่ถาดแบบพอตัดแล้วถ้ามันโตแล้วนะคะเราก็ตัดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะออกยอดเหมือนเดิมนี่พี่เพาะรอบที่2นะคะพี่ก็นี่พี่ไม่ได้ใช้ดินกลบนะคะพี่ไม่ได้ใช้ดินกลบข้างบนเพราะพี่อยากเห็นต้นหอมมันโผล่ขึ้นมาแต่อันนี้ที่พี่ทำรอบที่2นะคะพี่ใช้ดินกลบข้างหน้ามันนิดนึงเพื่อนๆดูนะคะว่ามันมีมันก็จะเห็นแต่ต้นหอมโผล่ออกมาจากถุงออกมาจากดินนะคะไม่ใช่จากถุง sorry มันจะออกมาจากเนี่ยมันจะออกมานิดนึงอันนี้เป็นอายุประมาณ 3-4 วันนะคะเพื่อนๆ 2-3 ต้นแล้วค่ะกำลังสวยใช่นี่ค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะมันได้ผลจริงๆค่ะแล้วก็มันง่ายด้วยสำหรับวันที่อากาศหนาวๆค่ะลองทำกันดูนะคะคนที่ไม่ชอบออกสวนลองเอามาใช้ไอเดียนี้มาใช้ได้ค่ะแล้วเป็นไอเดียที่ดีมากด้วยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆ